เฮทั้งโรงเรียนครูถูกหวยหลายแสนปิดสนามบอลเลี้ยงหมูเกาหลีนักเรียน150คนเฮทั้งโรงเรียนครูถูกหวยหลายแสนปิดสนามบอลเลี้ยงหมูเกาหลีนักเรียน150คนเด็กอวยพรคุณครูขอให้ถูกหวยจะได้มาเลี้ยงนักเรียนกันอีกรอบวันที่26มกราคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยมีคุณครูในโรงเรียนแห่งนี้โชคดีได้เงินจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนใจดีนำเงินส่วนหนึ่งมาเลี้ยงนักเรียนและครูปิดสนามฟุตบอลกินเนื้อย่างเกาหลีหลังเลิกเรียน150คนนางรัตนรัตน์ราชมีครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านใหม่อำเภอเชียงคานสพปเลยเขต1กล่าวว่าตนถูกหวยหลายแสนนำเงินหลังจากได้มาเลี้ยงหมูเนื้อย่างเกาหลีให้กับนักเรียน150คนครู19รวมประมาณ 9,000 ถึง 10,000 บาทใช้พื้นที่1สนามเปตองและสนามฟุตบอลใช้เตาปิ้งย่างรวมกันประมาณ20เตามีทั้งเตาถ่านเตาไม้เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเอามาจากบ้านนักเรียนครูและกว้านหามาทั้งหมู่บ้านปิดหมู่บ้านเอาเตาตามครัวในบ้านมาทำหมูย่างในโรงเรียนเพราะช่วงนั้นอากาศหนาวกำลังดีและใช้เวลาหลังเลิกเรียนในการรับประทานเนื้อย่างหมูย่างครั้งนี้หลังจากนักเรียนกินอิ่มกันแล้วก็มีเสียงมีภาพการอวยพรน่ารักๆของนักเรียนที่กล่าวถึงครูผู้ที่ใจบุญมาเลี้ยงเนื้อย่างหมูย่างนักเรียนในโรงเรียนว่าขอให้คุณครูถูกหวยมากขึ้นและมีอีกหลายคนบอกว่าให้คุณครูถูกหวย12ล้านบาทบางคน100ล้านบาทบางคน 1,000 ล้านบาทคนสุดท้าย10,000ล้านที่สำคัญต่อท้ายก็ให้คุณครูนั้นหลังจากถูกหวยแล้วก็ให้มาเลี้ยงอีกให้คุณครูพาไปเที่ยวสวนน้ำที่กรุงเทพมหานครและย้ำให้พวกตนได้มีโอกาสได้กินหมูกระทะอร่อยอีกสำหรับบรรยากาศการจัดหมูกระทะนั้นแบ่งออกเป็นประมาณ20กว่ากลุ่มละ 6-7 คนพื้นที่สนามฟุตบอลเปตองเต็มไปหมดหรือประมาณเกือบครึ่งโรงเรียนและเป็นครั้งแรกที่เด็กๆได้ทานอาหารแบบนี้แต่ละคนมีความสุขมากในการจัดเลี้ยงของครูย้ำเงินทุกบาทที่นำมาเลี้ยงเด็กมาจากถูกรางวัลถูกหวยเต้กันตนาตอบแล้วหลังลือหนักจ่อซื้อลิขสิทธิ์ MUT ที่ใกล้หมดสัญญาเจ้าของเดิมลั่นถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสพร้อมยินดีทำหลังลิขสิทธิ์เวที Miss Universe Thailand MUT ของเจ้าของเดิมอย่างปุ้ยปิยาพรแสนโกศิกแห่ง TPNกำลังใกล้จะหมดสัญญาปรากฏว่ามีข่าวลือหนาหูเลยทีเดียวว่าเต้กันตนาหรือเต้ปิยรัตน์กันจารึกเตรียมจ่อซื้อลิขสิทธิ์ต่อล่าสุดคุณเต้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวระหว่างมาร่วมงานอิกิยี่ VIP Thank youปาร์ตี้ที่หน้าโรงภาพยนตร์สาแมว IDO Connect โดยบอกว่าเต้ไม่เคยตามข่าวเลยด้วยความสัตย์จริงเลยแต่จะมีคนเล่าให้ฟังเสมอว่ามีชื่อในโผในเพจตลอดเวลาคราวนี้ต้องถามกลับว่าอยากให้ทำจริงๆหรือเปล่าแต่เท่าที่ทราบตอนนี้คือแต่ละเวทีมีเจ้าของแล้วไม่ใช่เหรอ NUT กำลังจะหมดสัญญาไงอ๋อเขาอาจจะตอบก็ได้อันนี้เราก็ไม่ทราบใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งเราเองเป็นโปรดักชันอะใครจ้างให้ทำอะไรเราก็มีหน้าที่เป็นคอนเทนต์โปรวายเยอร์อยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องการจะไปยั่งซื้อสิทธิ์กับใครอาจจะไม่ใช่ทางที่ตัวเองถนัดแต่ว่าถ้าเอามาให้ทำก็ทำได้แต่ไม่เคยมีความคิดที่จะซื้อเองอยู่ในระบบเลยขนาดตอนที่เขาจองช่องดิจิตอลเรายังไม่จองเลยหัวเราะแต่คนเชียร์เยอะอยากให้เราซื้อมาทำหรือดีใจนะถ้าเกิดอยากให้เราทำแล้วมีคนให้เราทำจริงๆก็พร้อมนะครับยินดีที่จะร่วมงานด้วยกับทุกๆคนแต่คงไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการซื้อลิขสิทธิ์อะไรอย่างนี้ต่อให้คนยุเยอะก็ไม่เขวจริงๆ
คยมีการคุยกันแล้วบ้างซึ่งเป็นปกติของคนทำธุรกิจแต่สุดท้ายแล้วก็ทุกคนก็ยังทำเองได้อยู่มุมมองเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนางงามพร้อมและยินดีที่จะทำเสมอถ้าเกิดมีผู้ใหญ่ให้โอกาสมีผู้สนับสนุนที่ดีมีช่องที่ดีเราก็พร้อมเต็มที่เราคิดว่าเรามีมุมมองในการทำนางงามที่ชัดเจนและน่าจะเป็นประโยชน์แก่คนดูเพราะว่าคนดูจะได้ดูหลายมิติของการประกวดนางงามถ้าคุณแอนจักรพงษ์ยกหูมาหาคือพร้อมเลยโอ้ยคนนี้ยังไงก็พร้อมอยู่แล้ววันที่คุณแอนเปิดตัวเต้ก็ไปก็น่าจะได้เห็นภาพการกระโดดกอดกันด้วยความดีใจว่าคนไทยทำได้ต่อไปเส้นทางของคุณแอนคงจะมีอะไรสนุกและตื่นเต้นมาให้เราดูถ้าถามถึงส่วนตัวของเราเองก็พร้อมที่จะทำงานด้วยอยู่แล้วแจ็คเกอรีนเฉลยสามีดารามีบ้านเล็กไม่ใช่คู่ป๊อกมากกี้แต่คอมเมนต์มีเข้าเป้าชี้ของลับเอียงซ้ายแจ็คเกอรีนเฉลยสามีดารามีบ้านเล็กไม่ใช่คู่ป๊อกมากกี้แต่คอมเมนต์มีเข้าเป้าชี้ของลับเอียงซ้ายหลังจากที่มีประเด็นร้อนแรงในวงการโบออกมาให้ตามสืบกันว่าสามีหล่อของดาราสาวมีบ้านเล็กเรื่องแดงเมื่อไหร่เตรียมช็อกได้สาวน้อยบ้านเล็กเพียบพร้อมเอ่ยชื่อจะช็อกเพราะไม่ควรเป็นบ้านเล็กผู้หลงหัวปักหัวปั๊มไม่เกรงใจเมียส่งคนตามเฝ้ากลัวคนมาจีบสาวน้อยสามีมีเมียเพชรอยู่ในมือแท้ๆกลับปล่อยให้หลุดมือไปซึ่งผู้สื่อข่าวบันเทิงชื่อดังแจ็คเกอรีนก็ได้บอกใบของเรื่องว่าเอียงซ้ายจุดนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างเดาๆไปต่างๆนานาซึ่งคู่ที่ถูกโยงก็คือป๊อกภัสสรกรมากกี้ราศีเนื่องจากมีผลงานเพลงดังก้มต่ำเนื้อเพลงติดปากท่อนที่ว่าโยกซ้ายโยกขวาแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครอยากจะเชื่อกระแสข่าวลือดังกล่าวเพราะฝ่ายชายรักครอบครัวมากๆล่าสุดด้านของแจ็คเกอรีนต้องรีบมาอัดคลิปเคลียร์ข่าวผ่านทาง TikTok ส่วนตัวว่าขอแก้ข่าวหน่อยนะคะสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้พี่แจ็คเกอรีนก็ได้มาเล่าให้ฟังว่ามันมีเรื่องราวของเป็นข่าวลือว่าสามีของนางเอกดังแอบภรรยาไปคั่วสาวน้อยที่เพียบพร้อมหลงรักหัวปักหัวปั๊มที่เราเล่าให้ฟังกันวันก่อนปรากฏว่าตกใจมากใครเป็นคนโยงในคลิปเราพูดถึงคนคนนั้นว่าเอียงซ้ายคนไปโยงป๊อกมากกี้แล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ถามในไอจีป๊อกมากกี้เยอะเลยเกรงใจป๊อกมากกี้มากเลยอยากจะบอกว่าไม่ใช่ป๊อกมากกี้นะคะที่เราเล่าว่ามีคนโทรศัพท์มาบอกว่าคนคนนั้นเขาเอียงซ้ายหมายความว่าของลับเขาอะเอียงซ้ายเราไม่ได้ใบ้ถึงเพลงก้มต่ำไม่ใช่นะคะยืนยันว่าป๊อกมากี้เขารักกันดีนะคะส่วนสามีของนางเอกดังคนนั้นเป็นใครเอาจริงๆคอมเมนต์เห็นเยอะแยะมากมายก็มีคนเข้าเป้าอยู่เหมือนกันนะคะThank you.